ในคลิปนี้นะครับผมเราต้องตกอยู่ในเกาะของน้ำพิษนะครับซึ่งเจ้าน้ำพิษเนี่ยมันจะขึ้นมาทุก5วินาทีนะครับทุกคนและเราต้องการหาของเพื่อชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายได้นะครับผมคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับว่าผมจะชนะทีมงานได้หรือเปล่านะครับทุกคนไปกันเลยฮะไปกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยครับทุกคนเอาเราวันนี้กับตันแจ็คสเปโร่จะพาทุกคนมาเอาตัวรอดบนน้ำพิษนะทุกคนซึ่งในวันนี้เราอยู่บนเรือสำราญกันภารกิจในวันนี้คือว่าเอาตัวรอดบนน้ำพิษได้คนไหนที่เอาตัวรอดได้มาที่สุดคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะได้ครับเงินรางวัลไปเลยราคา20บาทเย้เราเล่นนะครับเย้ยี่สิบบาทไม่เล่นหรอโอเคครับผมนะในรอบนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมจะอธิบายกดให้ฟังตอนที่เรากดสตาร์ทเกมนะครับไปเกมนี้คือว่าจะมีน้ำโผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเราจะให้เวลาทั้งหมด10นาทีในการหาของกันนะครับผมหาทุกอย่างแล้วก็หายได้นะครับนะใครที่เป็นคนอันดับหนึ่งของทีมงานนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วนะครับสำหรับผมไม่เม็ดมอนนะครับผมน้องๆอันนี้มันกำลังเจเนเรตโลครับผมรอสักครู่อาจจะแหลกนิดนึงนะฮะไม่แหลกฮะค้างไปเลยฮะค้างโอเคครับผมตอนนี้เริ่มกันแล้วนะครับโกมาพอมันให้โกนะครับคือภารกิจของเรานะครับคือการทำการตามหาของนะครับแล้วผมมีสูตรโกให้ด้วยนะครับคือว่าเราสามารถคราฟโต๊ะคราฟได้จากสติ๊กเว้ยเอาสติ๊กมาวางไว้สี่อันเหมือนคราฟโต๊ะคราฟอ่ะก็สามารถคราฟโต๊ะคราฟได้เลยโอ้โหวางอีกเป็นตอนนี้ผมกำลังคิดว่าสติ๊กอยู่ไหนวะขอวางดิเออพวกมึงไม้อ่ะสติ๊กจอทางไหนอ่ะโอ้เออตอนแรกมันมีบ้านตรงกลางอยู่ตอนนั้นได้ของดีๆมาแล้วครับนอนๆได้ของดีๆมีบ้านตรงกลางนี่ชอบมาจากไหนอ่ะปกติมีบ้านตรงกลางนี่พี่ทับกี้เผื่อวันเนี่ยเราซื้อได้ยังไงไม่ได้นะเออถ้าจะบักไม่หน่อยผมไม่หน่อยไปเลยไปเลยไปเลยเย้บอปิดบอปิดตอนนี้พี่ได้อุปกรณ์ขั้นเทพแล้วนะครับนั้นๆโคตรดีครับนั้นๆทุบไม่ได้เลยทุบอะไรมึงทุบอะไรที่อะไรคือทุบก่อนจะเอาไปเป็นของตัวเองทำตัวได้ขุดเพชรแล้วโอเคครับได้อุปกรณ์สำคัญมาสำคัญพอตัวเลยโอเคสำคัญพอแล้วใครอยู่บนหัวผมวะไม่บนหัวผมอะบางอยู่บนกลางมีคนอยู่บนหัวผมชุบอะไรอย่าทำมากนะฮ่าโอ้ยมีคนเผาโอ้ยมีคนเผาเหล็กไว้ตรงนี้ด้วยโคตรดีได้เหล็กผมเองแหละครับเพื่อนโอเคผมพูดไปว่าบางเหล็กไว้บางเหล็กไปหมดแล้วเฮ้ยตัวจริงว่ะในความมั่นใจทั้งหมดที่มีเขากะเขารอดแน่แน่นอนครับตายก็ตายตายสุดท้ายก็ไม่รอดอันนี้ก็ไม่เอาชุบเราขอทำการไล่ขุดเพชรก่อนนะฮะเพชรก็พอมีอยู่ให้แบบมีเอาไว้ประดับบารมีหน่อยแปะไปนวมก็ตอนนี้นะครับผมเหลือเวลาเพียงแค่ประมาณ5นาทีนะครับโอ้โหเวลาผ่านไวมากก็ต้องระวังน้ำด้วยนะครับเพราะตอนนี้น้ำไหลขึ้นมาดิเดี๋ยวมันจะเราจะซวยกันเอาแล้วมันกำลังขึ้นมาหรอไม่มีดิมันยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีไงแต่มันถ้าเกิดมันขึ้นมาเดี๋ยวจะซวยกันเอาข้างล่างนี่ได้ยินเสียงน้ำอยู่นะครับทำไมผมได้ยินเสียงน้ำข้างล่างวะเสียงทางเบนหรือเปล่าพี่โอเคครับเราต้องก็ไม่ใช่กระบอกเพื่อความรอดเท่ของเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บสู้นะเป็นกำลังใจยังหิวใครอยู่ใครมีเหล็กเหลือสัก5ราคาก้อนมั้งอ่ะมีเต็มเลยทั้งตัวแต่ไม่5ราคาว่าเหลือกับคำว่า5ก้อนอ่ะดำโอเคครับตอนนี้เราขุดถึงชั้นพื้นดินแล้วนะครับเธอรีบขุดเข้ามาเร็วเราจะรอดกันแล้วในเกมนี้โอเคไม่เข้าเหล็กเลยพี่ฮะไม่มีก้อนเดียวอ่ะก้อนนี้อ๋อตายแล้วตอนนี้เวลาแค่54นาทีนะครับทุกคนไอ้54นาทีนะครับเก่งแล้ว54วินาทีมีสะดุ้งเลยเมื่อกี้มีใครมีกาเวลไหมอ่ะยิ้มหน่อยดิไม่มีลูกทิ้งไปแล้วอะไรนะเอากี่ก้อนกาเวลนะไม่ใช่พี่กิตอ่ะอะไรนะกาเวลเมื่อกี้ผมมีแต่ทิ้งไปแล้วมีด้วยเหรอมีโอเคผมเจอชักเกอร์ด้วยแถวนี้มีชักเกอร์อยู่ครับลอยแล้วริ้วน่าจะดูดีอยู่ผมไม่รู้ชักเกอร์มันทำอะไรน้ำขึ้นแล้วเต็มตามแล้วน้ำขึ้นแล้วทุกคนน้ำขึ้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 นให้รีบตักน้ำน้ำมันจะขึ้นไปขนาดนี้ปะ water rising ครับเนี่ยประมาณเนี้ยทุกคนไปไปไปโอ้โหเขาเขารีบเขารีบต่อก่อนเขารีบต่อก่อนเนาะอู้สวยสวยสวยคันนี้ผมสวยคันนี้ผมสวยคันนี้ผมสวยสวยจริงสวยจริงเฮ้ยยังมาหาของข้างล่างอยู่เลยสวยแล้วโจนอยู่ล่างอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ดูเขาจะดิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมกำลังขึ้นบนอยู่ครับตอนนี้ชิวๆฮะน้ำน้ำน้ำขึ้นไปแล้วพี่น้ำเบนไอ้ควายเอ้ยทำเพื่ออะไรอ่ะกูก็ช่วยหาของก็มึงอ่ะไอ้เหี้ยกูให้ของกูก็ช่วยกับมึงไม่ต่างกันหรอกกูก็ช่วยมึงอ่ะแล้วมึงมาทำกูทำไมครับเราขึ้นฮะรู้สึกว่ามีคนตีกันอยู่ข้างบนครับเราไม่ต้องสนใจเอาตัวให้รอดพอที่แบบภารกิจเราคนโดนหักเหลี่ยมโอ้โหเบนแม่งเหลี่ยมโดนรักมันโดนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไปคนนึงเพื่อนรักเลยใช้แรงงานกันเลยเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเพื่อนรักเพื่อนเลิฟพวกหลอกดีกว่าเซเลปี้อู้ชิบแข็งแล้วชิบแข็งแล้วโดนยาพิษโดนพิษโดนพิษอีกเนี่ยโอ้โหไม่ใช่บอดี้เซเลปี้ยาพิษใส่กูเฉยมึงอะไรเนี่ยบ้าไอ้บ้ายาพิษแรงมากยาพิษแรงมากยาพิษแรงโคตรพิษแรงมากผมจะตายแล้วเนี่ยพี่
โอเคครับยาพิษโคตรแรงครับแต่ตอนนี้ชักเกอร์ขึ้นมาอยู่ข้างบนกันแล้วงั้นแปลว่าน้ำน่าจะทะลุทะลวงมาแล้วครับนี่ก็ประเด็นไม่ทะลุ18แล้วทำไมโอ้โหเบนเบนมันใช้ประโยชน์จากเพื่อนดูนี่ไปน้ำมาแล้วอุ้ยน้ำมาแล้วอุ้ยมีคนตอกเขาเป็นข้อสูงเลยไอเบนเนี่ยพี่ไอกายโอ้พี่น้ำขึ้นไวมากขึ้นเลยจริงไวมากและไอขบวนนี้คือบล็อกหมดใช่ไหมน่ะไม่ยังมีอีกแต่มี13บล็อกอ่ะแล้วก็อีกตัวอีกมากมายหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเธอถึงน้ำหมดเขากำลังต่อขึ้นไปอยู่จากมันมีคนตอบบล็อกกันเยอะก็เลยต้องขุดบล็อกของคนอื่นแล้วก็ใช้อาศัยวิธีนี้แล้วกันนะทุเรศหน่อยนะทุกคนผมจะใช้วิธีทุเรศหน่อยแต่ก็ได้อยู่มันเสียเวลาขุดน้ำไปแล้ว1คนใครตกอ่ะกูตายแล้วว่าน่าจะไม่บ้านโอเคครับอันนี้เรามาดูนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณจมน้ำคุณจะติดพิษอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็จะค่อยๆติดพิษจนคุณนะครับไม่คนเล่นไม่ตกปลาบอลโอเคกูผมมั่นใจผมรู้แล้วมันต้องมีคนเล่นเว้ยเพราะอย่างงั้นไอ้กายเนี่ยมึงไม่เอากลับไปให้กูอะไม่มีพี่เมื่อกี้บอกผมมีแต่ผมโยนทิ้งไปแล้วตอนแรกผมนึกว่าไม่สำคัญกูมีธนู1,200ผมมีลูกธนูเอาไหมเอามาเอาไปฆ่าคนนั้นนะได้กูไม่คิงมึงสัญญาฝากด้วยไม่เกี่ยวกับลูกเสือฆ่ามันดีมันเป็นเด็กตัวร้ายเอางี้กายคนละครึ่งกันเอานี่ไปอันนึงอ้วพี่ชายผมกำลังจะตายไม่เกี่ยวกับกูนะพี่กำลังจะตายกายกำลังจะตายโอ้ยใครเทียนที่ไอ้เบนเนี่ยไม่เป็นไรน้องชายเดี๋ยวพี่ไปจัดการมันให้ไอ้กายทำไมมึงตายมันดูแบบเงียบเหงาอยู่กับคนนู้นกายโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสอนต่อเจตนารมณ์ของน้องเองว้าวเลเวล95ยิงมันเลยพี่เออเลยน้องชายยิงไปโดนเลยสูงเกินเอ้ยอุ้ยเกือบโดนซับเกือบอ่ะไม่โดนพี่ซอฟแทนเหรอเกือบใช่โอ้ยแม่งวางปิดเลยว่ะมันอุดมันหนีไม่นะกายดูไหมครับไม่จะโซว่าว่ะเอาเลยพี่บล็อกมันจะหมดแล้วพี่ระวังมีพี่ระวังตกเบ็ดว่ะตกเบ็ดว่ะมันกำลังตกเบ็ดเอาไงดีเอาไงดีกระจอกกระจอกกระจอกน้องชายกระจอกกระจอกอุ้ยเธออย่ามายุ่งอะครับอะไรเธอไอ้กิจเราต่างก็มีศัตรูคนเดียวกันเราจะร่วมมือกันสักครู่ได้ไหมผมทำอะไรไม่ได้พี่ผมไม่มีอะไรยิงมันได้เลยพี่อ้าวเป็นล่วงอ้าวเป็นปุ๋ยไปแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรวะอะไรนะเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้วอ่ะมันลงมาข้างล่างมันอยู่ข้างหลังพี่อ่ะไอ้เป็นปุ๋ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยไม่รอดเรียบร้อยไม่ได้ละเห็นพี่กินเลยอ่ะนี่อ๋อเห็นแล้วอ๋ออยู่โคตรไกลอ่ะอยู่คนละทางเนี่ยบอกแล้วไปทางเดียวกันแม่งไม่ปลอดภัยโอ้เอ้าไม่เป็นไรเธอโอเคเป็นปุ๋ยไปแล้วไม่เป็นไรเธอเกียดบ็อกซ่าไปนะเธอขึ้นมาเร็วต่อขึ้นมายังรอดอยู่เธอยังรอดอยู่ถ้าเกิดมีธนูนี่คือแบบรอดตาเป็ดเลยโอ้สัตว์ต่อมันตั้งไกลเจอตาเขาได้ว่าไงพี่โอ้ตอนแรกผมต่อไกลมากอะแต่เบนแม่งดึงเป็ดผมตายเลยไม่ไอ้กายโคตรเล่นเลยอุตส่าห์แบ่งของไงตกมาตายผมจะลงไปเอาของพี่ให้อ่ะตายเลยไม่คิดว่ามันเลือดจะไม่พอขนาดนั้นอ่ะลงยังไม่หมดกิ๊ดโอ้โหทำอะไรครับน้องชายโอเคฮะผมต้องถามว่าพี่ทำอะไรดีวะตอนนี้เราเป็นศึกสงครามนะครับพี่ถ้าพี่ขุดพี่ตายอุ้ยอุ้ยอะไรครับโอ้โหบอกผมตายได้ไงผมนี่มันระดับ Minecraft Professional แล้วไม่แต่พี่จะตายจริงๆนะพอน้ำจะถึงพี่แล้วนิดเดียวเองโคตรตาลายอ่ะบอร์เดอร์อ่ะไม่โดนโอ้ยไม่โดนเฉยนั่นแหละเอาเว้ยหันหลังโอ้ยเขาชิวจังวะคนเนี้ยไม่โดนโอ้ได้ปะมันหลบได้ท่านยังคอนเซิร์ฟเหรอเดอะแมทริกว่ะโอ้พยายามเอาบล็อกทูบ้องในการต่อโอ้บล็อกทูบ้องในชีวิตมานั่งดูคนแบบโอ้โหกำลังมีความสุขเหลือเกินถ้าพี่ขี้ขวาพี่จะหลับนะเว้ยโอเครอพี่ก็วางเตียงเซฟเตียงก่อนดิถ้าตกลงไปตายพี่จะไม่ตายแบบหมายถึงว่ามันจะกลับมาเออว่ะเซฟเตียงเกือบล่วงแล้วพี่เกือบล่วงแล้วต้องเตียงเซฟมันจะหายนะเปลี่ยนอ่ะเซฟจะหายหาว่าหายจะต้องเป็นอะไรนะครับรู้แต่เมื่อกี้กูเซฟแล้วกูเกือบล่วงเว้ยเข้าใจปะ
้ยคราวนี้ก็รอดได้ตลอดเวลานะหมดยังอ่ะหมดแล้วเอาไงดีเอาไงดีทุกคนศึกครั้งนี้โชคดีนะที่มีคนตกอ่ะอยู่ดีๆแบบเผลอทำซ่าไงแล้วก็ตกเนี่ยผมหมดแล้วชุดโตเก็บไปด้วยดิชุดโตน่ะนี่เดี๋ยวมาค่อยๆเราต้องค่อยๆครับเราต้องค่อยๆรู้ทีละอย่างสองอย่างเก็บโตแล้วก็เอาไอ้นั่นน่ะเอาไอแพดเอาไอเพียดอ่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกอ่ะได้ฟรีบ็อกซ์ไงเว้ยเราต้องค่อยๆเว้ยเราต้องค่อยๆเว้ยชุบชุบโอ้โหขอดูเขาดูแบบนั่นเนาะสาวด้วยคุณกิตคุณก็จะรังจะตายแล้วเหมือนกันใช่ดิต้องรีบดิยังไงมันก็ถึงฝั่งแล้วตอนเนี้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเราต้องค่อยๆครับตอนนี้เอ้ยกิตไปชักกระบอกมาช่วยดีมากดีมากดีมากไอ้หนุ่มไอ้ชักเกอร์เฮ้ยหมดผมก็คือเฮ้ยแต่ไม่เอาแต่ไม่เอาแต่เบลขอร้องไม่เอาไม่เอาโอ้ยกงโคตรน้องชายกงโคตรมีชักเกอร์มาช่วยเฉยโอ้ชักกระบอกมันกระเถิบกระเถิบได้เลยอ๋อไม่ไปวาร์ปหนีตามชุดน้ำนะให้วาร์ปหนีขึ้นตามน้ำมาเลยทุกคนไม่เอาเฮ้ยมันเกาะมันเกาะบอดเดอร์เลยอ่ะน้องๆเกาะกับบอดเดอร์เฮ้ยไม่เอาแล้วเขามีเรือป่ะเฮ้ยไม่มีเรือว่ะเฮ้ยมันข้ามเรือป่ะไม่รู้มันจะนั่นหรือเปล่าแต่ว่าจะเริ่มจมน้ำเนี่ยเออแหละจะจมน้ำก็ได้น่าจะโดนเฮ้ยชักกระบอกจัดให้โอเคทุกคนชักอะไรชักกระบอกมาทำอะไรวะเอาโอเคทุกคนน้องๆวิ่งก็ชนะไปแล้วนะครับในการเสือกครั้งนี้ชักกระบอกมาไงวะทำไมชักกระบอกทำอะไรอ่ะมันในนี่เว้ยมันยิงใส่กิ่นกิ่นล่วงเลยชักกระบอกจัดให้โอ้โอเคทุกคนในคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมนั่นแหละฮะโอ้โหถือว่าเกมนี้นานมากไม่ชนะเหมือนเดิมครับนานๆเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย